ัปเดตละครใหม่ที่ปล่อยทีเซอร์มาอุ่นเครื่องความแซ่บอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับละครเล่มายุราจากค่ายสกายเอนเตอร์เทนเมนต์บอกเลยได้เห็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของสาวแอนนากลึกส์มาสวยๆฟาดฟาดประชันกับฮานาลีวิสศึกของสองพี่น้องที่ฟาดฟันเพื่อครอบครองพระเอกอย่างบูมกิจก้องรับประกันว่าเดือดแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะได้ชมละครเร็วๆนี้มาดูเบื้องหลังความสนุกของเหล่านักแสดงหน้าฉากเขาฟาดกันแต่หลังกล้องเฮฮาสุดๆโดยเฉพาะหนุ่มบูมที่หาเรื่องมาแซวมาแกล้งสาวแอนนาตลอดเวลายิ่งตอนเวลาสัมภาษณ์กับทีมข่าวที่ไรแอนนาโดนดุมเมื่อนั้นเลยค่ะไม่เคยแต่งงานเลยเหรอไม่เคยไม่เคยแต่งมากี่ครั้งแล้วสอนน้องสิหลายครั้งเลยเวลาเล่นละครใช่ถึงว่าตอนกราบลงไปพอกล้องเห็นขำคิกๆๆๆไม่เคยแต่งงานตื่นเต้นใช่มั้ยไม่หนูมองหน้าพี่บูมแล้วพี่บูมเหมือนจะขำอ่ะค่ะหนูก็เลยแบบทำไมพี่จะขำหนูไม่จะขำนะโยนความผิดเฉยเลยไม่นอนเยอะมีแบบ energy แล้วแบตเต็มและมือเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้มือแบบสวมนิ้วสั่นมีตอนไหนหนูไม่เก่งมั้งเนี่ยอุ๊ยค่ะน้องสาวเราไงน้องสาวเราน้องสาวเราไม่เอาเพื่อนใจเย็นน้องชอบไม่มีมุกไหนน้องไม่ชอบไม่มีอะไรน้องไม่ขำน้องเข้าใจน้องไม่เข้าใจน้องขำไว้ก่อนขำไว้ก่อนขำเป็นมารยาทขำช่วยขำช่วยจริงๆตอนแรกที่เห็นเขาก็มันเหมือนมีแบบเหมือนพ่อเหมือนพ่อสี่รอบไปนะลูกพี่ภูมิยังไม่แก่พี่หลับบทพ่อแล้วหรอตอนเนี้ยโอ้ยถ้าอธิบายก็ยาวอีกอะเด็กคนนี้พูดจาไม่ค่อยเข้าใจพี่ยาน่าเปรียบเสมือนเหมือนพ่อแล้วพี่ยาน่าเป็นพี่ค่ะอยู่เป็นงูอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเพื่อนโยอยากกินอะไรลูกมาทั้งร้านเลยเข้าใจแล้วนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะคือคุณเป็นเพื่อนเขาก็เห็นคุณแค่แบบว่าสนุกใช้ชีวิตแบบว่าสนุกไปวันๆเห็นเป็นพี่ก็เหมือนแบบว่าก็มีอะไรก็พูดคุยได้แต่ที่เขาเห็นเราเป็นพ่อคือเขาเห็นถึงความอบอุ่นดูแลเห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมช่วยพี่ดาดิใช่ค่ะนี่แหละคือความหมายของมันใช่ความหมายก็คือเขาดูเป็นคนอบอุ่นดูแบบรักเด็กรักสัตว์พูดเองยังขำความจริงใจอยู่ตรงไหน